คือตอนเด็กๆผมไม่เคยได้เลยคือผมอยากจะได้ของเล่นมากๆไม่ว่าจะของเล่นก็ไม่ได้เสื้อผ้าไปโรงเรียนก็ไม่มีใหม่ๆเลยมีแต่ของที่ได้รับบริจาคมาแบบชื่อตรงหน้าอกก็เป็นชื่อของคนอื่นอย่างเงี้ยครับตอนที่เรียนตอนเด็กๆนะฮะคือมีถ้าเกิดผมได้ชุดใหม่ได้ของเล่นผมคงจะมีความสุขมากๆครับพอผมโตมาผมเดินทางมาล่าฝันด้วยตัวเองคือผมสร้างผลงานของผมอันนี้ขึ้นมาได้ผมก็เลยอยากเป็นผู้ให้พอผมได้ให้คนอื่นกับคนที่ลำบากผมมีความสุขตั้งแต่ผมให้แล้วครับจากสิ่งที่ต้องพบเจอมาในตอนเด็กที่ไม่เคยมีและไม่เคยได้อะไรแม้แต่ของเล่นสักชิ้นทำให้ปัจจุบันพี่ต้นหรือนายฉลาดบุญชิตหนุ่มชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกลายเป็นผู้ให้อย่างเต็มตัวยิ่งในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ที่ทางหลายภาคส่วนต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกๆด้านพี่ต้นเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ไม่รีรอที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถโดยพี่ต้นนำลวดดัดจากร้านบ้านทอศิลป์ของตนเองออกมาประมูลผ่านเฟซบุ๊กชื่อฉลาดต้นบุญชิตเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งก็ได้นำออกมาประมูลอย่างต่อเนื่องมีทั้งมังกรและต้นไทรเงินไทรทองเพื่อที่จะระดมเงินทุนนำไปซื้อสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดหรือโรงพยาบาลซึ่งของแต่ละชิ้นที่นำออกมาประมูลก็เป็นฝีมือของพี่ต้นและลูกศิษย์เพราะว่าตอนนี้ก็งานของผมไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ผมสร้างงานทุกวันมันก็งานก็เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดผมตายขึ้นมาในช่วงโควิดเนี้ยของผมคงจะไม่มีค่าอะไรเลยครับจะไม่มีค่าอะไรเลยในตอนที่ของมีค่าเนี่ยก็คือตอนนี้แหละฮะก็คือตอนที่จะเอาไปช่วยเหลือคนที่ลำบากมากๆนี่แหละครับส่วนที่เงินที่ผมได้ก็คือจากการประมูลงานของผมแล้วก็เพื่อนๆของผมได้เอามาร่วมสมทบครับก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อของไปช่วยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งต่างๆทุกอย่างครับที่ผมพอจะทำได้ครับแต่เดิมพี่ต้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่ผ่านมาก็ได้นำความรู้ที่ผ่านการฝึกฝนมากว่า10ปีออกไปสอนให้คนในชุมชนที่ห่างไกลเพื่อสร้างอาชีพให้พวกเขารวมทั้งการนำของออกไปบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอเรียกได้ว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจริงๆท่านใดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและได้ลวดดัดสวยๆไปประดับบ้านสามารถติดต่อมาหาพี่ต้นได้ที่เบอร์084-625-4282หรือที่ Facebook ชื่อฉลาดต้นบุญชิตโดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ทันทีวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกรวิยาโลหิตหาน NBT อุบลราชธานีรายงาน